ราได้ที่นี่ประมาณ3วันแล้วครับผมก็ปรับเรื่องเวลาแล้วก็อาหารได้ดีขึ้นนะน้องๆทุกคนปรับสภาพได้แล้วก็ห่วงเรื่องเดียวนะเรื่องวันนี้เป็นเกมอุ่นเครื่องนะเราเชื่อมั่นว่าเป็นเกมที่ดีว่าเป็นแบบอย่างที่จะเล่นเกาหลีใต้เป็นแบบทดสอบกองหลังมาเรื่อยๆเราปรับเปลี่ยนผู้เล่น7คนนะก็มองมุมนึงวันนี้นะทุกคนต้องตื่นตัวนะว่าเราเล่นเกมวินัยเกมสำคัญมากนะครับว่าจีนเองเขามีผู้เล่นที่หลากหลายนะในการเก็บตัวที่ยุโรปด้วยแล้วก็นักเตะเขาค่อนข้างแข็งแกร่งนะเป็นมุมมองที่พี่ว่าถ้าเราเดินด้วยความแข็งแกร่งจริงนะฮะเราเชื่ออย่างหนึ่งว่าเราจะมีความมั่นใจในการเข้าสู่เล่นกับบาเลนที่บาเลนอันนี้การจัดการเป็นยังไงครับพี่วันนี้ก็เอาผู้เล่นที่สมบูรณ์ที่สุดนะเราพักเจ้าโก้กับเจ้าอาร์มนะว่ายังไม่พร้อมนะฮะแล้วก็เจ้าหลิวนะสามคนนักเตะที่ยังไม่สมบูรณ์ก็มองว่าตัวตายตัวแทนว่าทดแทนได้ดีขนาดไหนแต่กำชับเรื่องเดียวเรื่องวินัยเกมสามคนนี้ยังได้รับบาดเจ็บอยู่ครับก็ยังไม่สมบูรณ์ฮะเจ้าหลิวเองก็ยังมีกล้ามเนื้อกระตุกแล้วก็อาร์มเองก็ยังข้อเท้านะฮะแล้วก็ไอ้เจ้าโก้เองก็ปวดหลังนะยังไม่หายดีครับถึงทางตามบ้านในศึกแชมป์เอเชียมาก็มีข้อมูลสเกาต์แต่ละทีมมาแล้วนะฮะแล้วก็โฟกัสไปตำแหน่งที่เขาเป็นคีย์แมนนะครับเราพยายามมองว่าทีมเราเองจุดที่ต้องป้องกันที่ดีคืออะไรแล้วก็เกมประสิทธิภาพเกมลุกเขาได้แท็กเราต้องมีส่วนนะเราเห็นได้ชัดว่าทุกทีมในเอเชียเนี่ยแข็งแกร่งนะแบบอย่างว่าไปดูชุดใหญ่เล่นแล้วก็เห็นแล้วว่าเราดียังสู้เขาไม่ได้นะครับเอเชียต้องแข็งแกร่งกว่านี้ครับ